คิดว่าไม่มีค่ะคิดว่าไม่มีพูดได้เลยเพราะว่าวิวว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเราต้องอยู่อย่างแบบพอเพียงคือใช้ชีวิต2คนได้แบบแฮปปี้มีความสุขมากกว่าเราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่เคยคิดว่าจะต้องจัดงานที่มันแบบต้องยิ่งใหญ่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรครับถามตรงๆเสียดายเงินเสียดายเงินค่ะใช่เอามันไปเที่ยวฮันนีมูนเที่ยวดีกว่าไม่อยากมีใช่ถ้าให้เป็นจริงๆอ่ะเป็นได้แน่นอนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลี้ยงไงแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ปีว่าสมัยนี้ด้วยแหละการที่เราอยู่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีเปิดกว้างให้นักแสดงในช่องเนี้ยลองไปสัมผัสค่ายอื่นทีมงานอื่นมันจะทําให้นักแสดงคนนั้นน่ะเขาได้โตมากขึ้นเขาได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนอื่นบ้างแล้วกว้างค่ะสําหรับปีเปิดกว้างเลยไปได้ทุกช่องเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนางแบบที่หลายคนชื่นชอบสำหรับบีน้ำทิพย์ล่าสุดอัปเดตผลงานละครผู้ใหญ่ช่องวันเปิดโอกาสสามารถเล่นได้กับทุกช่องพร้อมเผยรักแฮปปี้กับไฮโซฟลุ๊กอาจจะไม่มีงานแต่งไม่มีลูกแต่สร้างครอบครัวด้วยกันแล้วนี่เป็นการร่วมงานกับช่อง3ในรอบปีคุณเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคุยคิดก่อนคืออย่างที่บอกไปๆมาๆกับช่อง3อยู่แล้วค่ะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องนึงที่ติดต่อมาแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ไปร่วมเล่นด้วยเพราะว่าติดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะเขาบอกว่าทางทีมทางช่องเราติดต่อบอกว่ามีช่อง3ติดต่อมานะเราก็ขอเขาดูเรื่องย่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่านดูเรารู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยมันไม่ธรรมดาเรานักแสดงแต่ละท่านที่เราเห็นเนี้ยก็คือแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแล้วก็ยิ่งมาถ่ายทีเซอร์แล้วก็มาร่วมเข้าฉากกันวันหนึ่งนะคะก็เจอทุกคนเลยแล้วก็โปรดักชั่นเขาอลังการมากจริงๆถ่ายสวยถ่ายเป็นหนังเลยอะไรเงี้ยค่ะค่อยๆเล่าเรื่องแล้วก็เรื่องราวเข้มข้นมากๆอย่างที่บอกเรื่องนี้มันจะมีคอนฟลิกต์หลายอย่างมากที่เกิดขึ้นของบีเนี่ยภายนอกอาจจะดูร้ายแต่ว่าจะร้ายขนาดไหนก็ต้องรอดูค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้มันจะมีคนที่แบบว่าต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างจริงๆอาจจะดูไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆคือร้ายสุดเลยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเดายากก็เหมือนกันแต่ละคนเดายากเดายากค่ะเดายากตอนเราอ่านเรายังไม่รู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วคนไหนคือไม่ดีช่องวันคือคนอาจจะติดภาพว่าบีเล่นทุกวันจริงๆกับช่องวันอันนี้คือสามารถข้ามช่องมาเล่นได้จริงจริงจริงเล่นได้ทุกช่องเลยค่ะมีไปได้ทุกค่ายเลยค่ะใครสนใจติดต่อมาได้ค่ะอาจจะไม่รู้ค่ะเล่นได้ทุกช่องค่ะหลักๆแล้วเราเลือกละครเราเลือกจากอะไรอ่ะในการตัดสินใจเลือกจากบทเลยค่ะเลือกจากบทเลยที่น่าสนใจแล้วก็เริ่มต้นคือดูจากบทก่อนว่าถ้าบทน่าสนใจมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเหมาะสมหรือว่ามันท้าทายให้เราเล่นก็จะพิจารณาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการคุยก่อนว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงแล้วโอกาสที่จะไปเล่นช่องนั้นช่องนี้ของบีนี่คือเปิดกว้างเลยใช่ไหมคะเปิดกว้างค่ะสำหรับปีเปิดกว้างเลยไปได้ทุกช่องค่ะตอนนี้อะคะมีก็ยังอยู่ช่องวันค่ะแต่ว่าก็คือยังสามารถรับเล่นที่อื่นได้ค่ะคือเหมือนทั้งช่องให้โอกาสและเราให้เราได้เติบโตมากกว่าหมายถึงว่าเวลาเราไปเล่นช่องอื่นเราก็จะเจอทีมงานใหม่นักแสดงใหม่อย่างเงี้ยกับน้องเจมไม่เคยเล่นด้วยกันเลยแต่พอมาเล่นช่อง3เนี่ยก็ได้เจอน้องเจมก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะช่องวันอนุญาตเหรอนะคนเราเป็นลูกรักไหมอนุญาตทุกคนค่ะอนุญาตทุกคนจริงๆบีอ่ะเล่นช่อง3มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่อยู่แกรมมี่จนเป็นช่องวัน exact ช่องวันก็คงเคยเล่นช่อง3อยู่แล้วเคยไปทุกช่องค่อนข้างอิสระแล้วก็มีเป็นสัญญาอะไรล่ะสัญญาอะไรล่ะอักษรใช่ค่ะก็เป็นการเปิดกว้างให้นักแสดงในการเลือกงานไปปีว่าสมัยนี้ด้วยแหละการที่เราอยู่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดผู้ใหญ่ใจดีเปิดกว้างให้นักแสดงในช่องเนี้ยลองไปสัมผัสค่ายอื่นทีมงานอื่นมันจะทําให้นักแสดงคนนั้นน่ะเขาได้โตมากขึ้นเขาได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนอื่นบ้างแล้วก็มีการแอคทีฟในการทํางานรู้ว่าจริงๆแล้วข้างนอกเขาเป็นยังไงในบ้านเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้นักแสดงตัวเองเติบโตด้วยเพราะฉะนั้นช่องก็ค่อนข้างใจกว้างอ่ะค่ะเราคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าการมาช่องต่างมีคุณก็น่าจะแบบว้าวเหมือนกันคาดหวังไหมอะคะจริงๆบีก็เล่นไปตามหน้าที่ของตัวเองค่ะก็คือได้รับมอบหมายมายังไงก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มที่ในทุกๆเรื่องค่ะเรื่องต่อๆไปมีโปรเจกต์ไว้หรือยังเรื่องต่อไปก็เป็นของช่องวันอ๋อกับเรื่องใช่กับเรื่องช่องวันใช่ค่ะปีนี้งานชุดไหมคือปีนี้ก็คือก็ตอนนี้ค่ะก็มีละครสองเรื่องจะถ่ายสองเรื่องคู่ค่ะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองทำโกลด์พาสเวิร์นเนสด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พัทยาก็ถือว่าเป็นปีที่ดีของเราใช่ไหม
ดูหลายๆอย่างก็ดูแบบไม่ได้ถึงเป็นเพราะว่าเราแบบว่าเราถึงแม้เราจะไม่แบบออกมาเห็นในสื่อหรือออกงานอีเวนต์หรืออะไรต่างๆแต่เราก็คือทำงานตลอดค่ะอยู่ที่ว่าเราทำงานด้านไหนอย่างก่อนหน้านี้ก็จะมีซีรีส์ที่ออนช่องแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยที่ทำอยู่ค่ะธุรกิจต้องด้วยอะไรเพราะมันที่ทำทุกอย่างก็อย่างถ้าเรามีเวลาว่างค่ะอย่างพรุ่งนี้ค่ะก็ต้องกลับไปพัทยาไปดูงานตัวเองแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยที่นี่ก็กลับมาค่ะแต่เราไหวใช่ไหมในการแบ่งเวลาไหมไหวค่ะไหวค่ะทำได้ให้ปากซอยให้ปากซอยใช่ค่ะเมื่อก่อนคิดว่านานแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกไม่นานแล้วค่ะแป๊บเดียวเองนานไหมไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเลยค่ะแฮปปี้รับลื่นดีค่ะแสดงว่าอาถรรพ์คู่รักทำงานด้วยกันใช่ไม่ได้กับเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานกันแบบติดๆนะคะเราใช้เหตุผลในการทำงานมากกว่ามันก็เลยเราคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ความเป็นไปได้ของงานว่ามันน่าจะไปในทางทิศไหนเรามีการวางแผนกันมาก่อนอะไรอยู่แล้วการตกลงกันแล้วสมมติเราไปถามเรื่องงานเราจะไม่เอามาดูมาเรื่องส่วนตัวอันนั้นแน่นอนแน่นอนใช่บอกเขาว่ายังไงค่ะบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่ทำงานจริงจังอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นคนที่งานก็งานส่วนตัวก็คือส่วนตัวค่ะไม่ก้าวไกลกันค่ะปัญหาที่วางไว้ที่ออฟฟิศไม่ออกกลับบ้านใช่ค่ะใช่อยากคนที่ลงตัวใช่ไหมทั้งความรักธุรกิจมีกับแฟนก็แฮปปี้ดีค่ะยังไม่มีเรื่องอะไรที่รู้สึกเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าปีนี้เป็นชีวิตแฮปปี้ดีของทุกอย่างคือจริงๆปีนี้ก็อย่างตอนนี้ถ้ากลับมาเล่นละครก็อยากจะทำด้านนี้ให้ดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคนก็ห่างเราห่างหายไปสักพักเหมือนกันและที่กลับมาเล่นเราก็อยากทำตรงที่ดีที่สุดด้วยแต่แฟนข่าวดีที่คนก็ยังรอจะช่วยอยู่ใกล้จะมีหรือยังขาดีแต่งานอ๋อคิดว่าไม่มีค่ะคิดว่าไม่มีพูดได้เลยเพราะว่าวิวว่าในยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าเราต้องอยู่อย่างแบบพอเพียงคือใช้ชีวิต2คนได้แบบแฮปปี้มีความสุขมากกว่าค่ะเราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าต้องทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการให้คนต้องมาแบบว่าโฟกัสว่าเราทำอะไรอะไรเงี้ยคงไม่เป็นแบบนั้นอันนี้มันมีจบแค่การสวมเป็นใช่ค่ะใช่ผู้ใหญ่รับรู้ว่าคือจบแล้วค่ะอันนี้ขอเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่าค่ะอันนี้ขอไม่ตกลงกันแล้วว่าเราจะแบบนี้ใช่ไหมค่ะคือจริงๆแล้วก็มีเขาก็มีคุยว่าอย่างคือถ้าจัดก็คงเป็นจัดแบบเพื่อนแบบว่าเพื่อนสนิทๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นข้าวเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดจะจัดยิ่งใหญ่มีแผนไหมคะจะมีเมื่อไหร่กันยังไม่แน่ใจต้องดูเรื่องงานยาวไม่ค่ะเอาเรื่องสะดวกเลยนะคะเอาเรื่องสะดวกเขาแบบอยากมีเซ็ตอยากมีงานแต่งที่มีอะไรหลายคนพูดเหมือนกันค่ะแต่เราก็บอกว่าถ้าเราจัดเราก็จัดเล็กๆแน่นอนค่ะเราไม่ฟังเสียงใครเราฟังเสียงตัวเองดีกว่าค่ะอันนี้คือความตั้งใจตั้งแต่แรกเลยคุณคะว่าเราแบบเป็นความตั้งใจของปีเลยค่ะเป็นความตั้งใจของปีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เราคิดอยู่แล้วว่าเราไม่เคยคิดว่าจะต้องจัดงานที่มันแบบต้องยิ่งใหญ่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรค่ะถามตัวเสียได้เงินมาเสียเงินค่ะใช่เอามันไปเที่ยวฮันนีมูนเที่ยวดีกว่าเห็นไหมความในส่วนตัวใช่ค่ะเพราะว่าบิวว่าคิดว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องของคนสองคนก็ยังให้เกียรติกับความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของคนสองคนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบว่าเรียบง่ายค่ะเฉยเฉยเริ่มครอบครัวได้แล้วเริ่มครอบครัวได้แล้วก็เปิดแล้วนะตอนนี้ก็คือไม่ได้มีปิดบังอะไรนะคะก็คือเดินไปไหนมาไหนกินข้าวไปเที่ยวกับเพื่อนแก๊งเขาแก๊งเราอะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะใช้คำว่าครอบครัวเดียวกันได้ครอบครัวเดียวกันไหมเอาเป็นว่าก็ได้อะค่ะก็ได้แต่เรื่องลูกก็คือไม่อยากมีใช่อันนี้คือได้พูดแล้วเขาก็เห็นว่าใจเราเพราะว่าไม่มีเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้อินกับเด็กขนาดนั้นคือเราก็ถ้ามีไม่คิดว่าจะมีอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีก็ชิลดีแล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปจนแก่เฒ่าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเด็กคนไหนโดนตกให้เรารู้สึกว่าเราอยากมีลูกเปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ชอบเด็กนะก็ชอบเด็กแต่ว่าคิดว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือหลายคนก็บอกว่าถ้ามีเด็กมันก็ดีมันเพิ่มประชากรเพิ่มเศรษฐกิจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราเข้าใจนะคะแต่ว่าเราคิดว่าอยู่ที่ความสบายใจของเราดีกว่าวิคิดว่าพ่อแม่คนไหนที่ไหวก็คือมีไปแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมที่จะมีก็มีดีกว่าใช่เคยเห็นไหมคะคุณแม่ในตัวเราไหมว่าเราเป็นคุณแม่แนวไหนถ้า
าให้เป็นจริงๆอ่ะเป็นได้แน่นอนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเลี้ยงไงแต่ว่าเราคิดว่าเราไม่จะเป็นต้องมีก็ได้สาวบีก็ออกมาตอบเหตุผลแล้วนะคะว่าทำไมถึงไม่อยากจัดงานแต่งเพราะว่าเสียดายเงินนั่นเองจ้าส่วนความรักแฮปปี้ดีเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ